คุณผู้ชมวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญนะคะพรรคประชาธิปัตย์มีการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้ากับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หลังจากการประชุมครั้งก่อนที่เคยเกิดขึ้นยังไม่ทันจะได้ชุดใหม่เข้ามาเลยองค์ประชุมไม่ครบวงประชุมล่มไปก่อนแต่ล่าสุดผู้สื่อข่าวเหมือนบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าครั้งนี้ก็ล่มอีกเช่นเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นการประชุมใหญ่ล่มแล้วล่มอีกนะครับครั้งนี้นะครับสมาชิกพรรคนะครับมาไม่เกินกึ่งหนึ่ง250เสียงเพราะมาเพียง223เสียงเท่านั้นทำให้ไม่สามารถเปิดองค์ประชุมได้รักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนต้องออกแถลงการประณามพฤติกรรมนะครับของสมาชิกพรรคที่ตั้งใจทำให้องค์ประชุมล่มครับวันนี้เนี่ยผมจึงขอแถลงประณามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกกลุ่มว่าถ้าท่านมีจิตสำนึกเพียงพอเนี่ยท่านต้องมาช่วยทำให้ประชาธิปัตย์เดินไปหน้าได้ไม่ใช่ท่านมาเล่นเกมการเมืองเพื่อหวังตอบสนองความต้องการของใครบางคน